คดีอุกชะกันตำรวจนครบาลเมื่อวานนี้ถแถลงนะครับทุกชมและขอให้ประชาชนเป็นหูเป็นตาแต่ให้ระวังอันตรายเพราะคนร้ายหนึ่งในสองคนที่ก่อเหตุชิงเงินสด3 3 0ล้าน3แสบาทเมื่อวันก่อนเนี่ยนะท่านผู้ชมกลางวันแสกๆเลยผู้เสียหายไปเบิกเงินจากธนาคารออกมาที่ลานจอดรถตรงแมคแวรูที่ว่านี้ตรงแถวพัฒนาการประเวศแล้วคนร้ายมาสองคน คนหนึ่งขี่มอร์ไซคอีกคนหนึ่งเดินตามแล้วพอผู้เสียขึ้นรถในนั้นมีคนอีกสองคนนะคนไว้ตามขึ้นไปบนร,รถแล้วต่อมาทราบจากตำร,รวจว่าใช้ปืนขู่ในรถเอาเงินสมล้านสามออกมา,าแล้วคนที่ซ้อมมอร์ไซรออยู่ก็มาขึ้นบบรถมอเตอร์ไซค์แล้วหลบหนีไปท่านผู้ชมสมล้านสามแสนบาท นี่ฮะได้เงินไปแล้วก็หลบหนีเราเคยนําเสนอเส้นทางการหลบหนีไปแล้วแต่ยังจับไม่ได้จนถึงขณะน,น,นี้เมื่อวนอา,นา,านอรองจุกันต์ตระบนครบาลพลตระบดีนพสินพูนสวัสด์ไปพร้อมกับคณะซึ่งรวมถึงผู้คับการสืบนครบาลพลตระบดีชิรเดชธ,ธรรมสุธภีพุผูกับโรงพับประเวทไปติดตามประชุมความคืบหน้าแล้วก็บอกในเวลาต่อมาว่าคดีนี้ ที่มาที่ไปเนี่ยมันเกิดขึ้นบอนที่3บ่ายสองโมงใช่ไหมผู้เสียหายมอบให้ลูกจ้างสามคนไปเบิกเงินธนาคารธนาคารแรกคือธนาคารกรุงเทพเบิกล้านห้าโอนให้ไหนจางเรียบร้อยแล้วต่อไปเบิกอีกสองธนาคารคือกสิกรไทยกับไทยพาณิชย์ค่ะรว,รวมเงินสองธนาคารเนี่ยสามล้านสามแบาทค่ะจากนั้นเดินออกจากธนาคารไทยพาณิชย์นะคะพร้อมกับถุงเงินสด แต่ถูกคนได้าสองคนผลักให้ทางผู้เสียหายอะค่ะคนยะไนสยเข้าไปในรถยนต์โตโยต้าอย่างที่เห็นภาพนี้แล้วคนไว้เอาปืนข่มผูลแล้วชิงเงินสามล้านสามาจุดรถไปชุดสืบสวนนครบาลน,นครบาลสีกับประเวท รวบรวมข้อมูลจนรู้ตัวหนึ่งในคนไว้คือนายนันทพรเพียรธรรมเดียอายุ35ปีฉายาคือบอนปากแหว่งค่ะคนนี้แหละเป็นคนใช้ปืนจี้ผู้เสียหายแล้วก็แจ้งว่านัคนนี้คือบุคคลอันตรายดูประวัติอันตรายจิงเงเคยจับกุมเมื่อพฤศจิกาปี51 ข้อหาชิงทรัพย์และกระทำอนาจารค่ะโดยใช้วิธีการดักจี้เหยื่อที่เป็นนักศึกษาที่ขี่มอเตอร์ไซค์ามากับแฟนนุ่มชิงทรัพย์แล้วก็พาผู้หญิงไปข่มขืนพ้นโทษออกมาเมื่อต้นปี66พ้นโทษต้นปีที่แล้วค่ะต่อมาธันวาคมปีที่แล้วไปก่อเหตุชิงทรัพย์และข่มขืนกระทำชัเราในพื้นที่สอนอโชคชัยอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ทำยังไงใช้ ก็จี้ผู้หญิงที่ขับเอาผาดมาจอดนอนหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วขับพาผู้หญิงไปกระทำชําราแล้วทิ้งผู้หญิงลงข้างทางชิงรถเอาผาดไปค่ะเจ้าตัวเนี่ยหลบหนีซึ่งมีหมายจับและทั้งมาก่อเหตุครั้งล่าสุดอย่างที่ว่าร่วมกับผู้ก่อเหตุอีกรายหนึ่งซึ่งเป็นคนขับรถให้ในายบอลปากแหวงหลบหนีในวันเกิดเหตุท่านผู้ชมโอ้โหดูประวัติประวัติเนี่ยน่าตนกตกใจ ข้อต่อมาพลตัตรีชิรเดชบอกบอลปากแหว่งเคยถูกพลตัตรีชิรเดชจับมาตอนนั้นอยู่กองปราบตอนสมัยที่เป็นสารวัตรนะคะแล้วตอนจับมีการต่อสู้ขัดขืนด้วยนะคะท่านก็เลยบอกว่าผู้ต้องหาคนนี้ถือเป็นภัยร้ายแรงถ้าหากไม่ให้ความร่วมมือในการจับกลุมสามารถใช้มาตรการตอบโต้อ,อย่างรุนแรงฝากประชาชนใครมีบาะแสงแจ้งตำรวจนครบาลสืบนครบาลขนาดที่อย่างที่เราสงสัยนั่นแหละ ตำรวจก็สงสัยพลตรวรีนพศินภูสวัิรรองผู้จัดก,การตำรวจนครบาลบอกยังมีความน่าสงสัยเรื่องที่มาของเงินในการไปเบิกว่ามาจากไหนยังไงเรื่องนี้ก็มอบหมายให้ชุดสืบแล้วก็สอนอรประเวศไปไล่เส้นทางการเงินจากธนาคารรวมถึงบริษัทที่ผู้เสียหายกล่าวอ้างว่าเงินที่ได้มาเป็นเงินที่ถูกกฎหมายหรือไม่ทั้งนี้ทั้งนั้นฝ่ายสืบสวนเชื่อว่าผู้ก่อเหตุทั้งสองราย น่าจะมีผู้ร่วมขบวนการอยู่เบื้องหลังเป็นคนชี้เป้านะหรือแจ้งขาวก็จะรู้ได้งไใช,ใช่ค่ะหรือแจ้งข่าวต่างๆอนั่นก็แปลว่าเงิน3ล้าน3าที่มาที่ไปก็ต้องไล่เส้นทางเงินเหมือนกัน